นัตถิเมสรณังอันยังพุนโนเมสรณังวรังเตนะสัจจวัชเชนะวัตเถยังสัตุสาสะเนวัตเถยังสัตุสาสะเนนัตถิเมสรณังอันยังธัมโมเมสรณังวรังเตนะสัจจวัชเชนะเอเตนะสัจจวัชสถานที่ตรงนี้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้าในชั้นของหลักฐานในวิสุทธะชนะวิลาสินีอัตถกถาของขุททกานิกายอัปทานท่านกล่าวไว้บอกว่าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็มีเศรษฐีชื่อว่าปุณัพพสุมิตตะซื้อที่โดยปูราดอิฐทองคำสร้างสังฆารามประมาณ1โยชน์ลงณที่นี้แหละที่เกี่ยวกับสร้างเชตวันมหาวิหารโยชน์1ก็คือ16กิโลเมตรณสถานที่ตรงนี้1โยชน์คือ16กิโลเมตรปูด้วยอิฐทองคำนะลาดปูด้วยอิฐทองคำทั้งหมดเลยแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชานั่นเป็นฐานบดีของพระศาสดาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ามาในสมัยพุทธเจ้าสิกขีพุทธเจ้าก็มีเศรษฐีชื่อว่าสิริวัฒนะซื้อที่ดินโดยปูราดผานทองคำสร้างสังฆารามในประมาณ3คาวุธ1คาวุธก็ประมาณ4กิโลเมตร3คาวุธก็12กิโลเมตรนะในปูด้วยอะไรผานทองคำเรียงติดกันเนี่ยนะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็ที่เชตวันมหาวิหารอย่างนี้นี่แหละต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้านามว่าเวสภูพระพุทธเจ้านานนักกว่าจะมาอุบัติแต่ละองค์เศรษฐีชื่อว่าโสธิยะซื้อที่โดยปูราดด้วยรอยเท้าช้างทองคำท่านทำทองคำเป็นรอยเท้าช้างนี่เพราะพระธรรมคำสอนของพระศาสดาเนี่ยที่ว่าความไม่ประมาทเนี่ยประชุมลงในรอยเท้าช้างก็ถวายเป็นพุทธบูชาเต็มพื้นที่เหมือนกันเป็นทองคำเลยประมาณกึ่งโยชน์ก็ประมาณ8กิโลเมตรความกว้างดูท่านมีศรัทธากันนี้ลงในพื้นที่ที่สร้างเชตวันมหาวิหารสมัยพระพุทธเจ้ามีนามว่ากกุสันธะพุทธเจ้าเศรษฐีชื่อว่าอจุตตะซื้อที่โดยการปูราดอิฐทองคำเหมือนกันสร้างสังฆารามหนึ่งคาวุธก็ประมาณ4กิโลท่านว่างั้นนะที่เกี่ยวกับที่สร้างเชตวันมหาวิหารเนี่ยดูศรัทธาของแต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็จะมีเศรษฐีประจำตระกูลนะที่จะต้องเป็นทานบดีเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทุกท่านในด้านของทานในสวายของอุบาสกนะสถานะนี้ใครจะอธิษฐานไม่จำกัดนะอย่าไปคิดว่าโอ้เราด้อยทรัพย์เราด้อยทรัพย์เนี่ยเข้าอธิษฐานอนาคตใช่ไหมทีนี้มาสมัยพุทธเจ้าโคนาคามนาพุทธเจ้าเศรษฐีชื่ออุคคะเนี่ยซื้อที่โดยปูราดด้วยเต่าทองคำสร้างสังฆารามในกึ่งคาวุธก็ประมาณสัก2กิโลนะยุคนั้น2กิโลสมัยโน้นกับสมัยนี้ต่างกันนะสมัยโน้นกับสมัยนี้ก็ต่างกันนะลงในพื้นที่ที่เกี่ยวกับสร้างเชตวันมาในสมัยพุทธเจ้านามว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเศรษฐีชื่อว่าสุมังคละซื้อที่ปูราดด้วยไม้เท้าทองคำใช้ไม้เท้าทองคำปูราดติดกันอีกนึงเต็มพื้นที่16กรีดเอามายังค้นหาหลักฐานไม่เจอคำว่า16กรีดท่านมหาท่านอาจารย์ดีละรู้ท่านนับยังไง16กรีด8 16กรีดที่ในวัตตปริตที่เขาสวดในอัตถิโลเกสีระกุโนสัตตังโสเจยนุทยาไกลกว้างนะไม่ใช่ไม่กว้างนั่นแหละใช้ไม้เท้าทองคำ
โอ้ใครเจอหลักฐานว่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยขอเอาคิดเป็นบุญตาบุญใจว่าจะกว้างแค่ไหนเนี่ยต้องกว้างแน่นอนไม่ใช่แคบแค่พอมายุคพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเศรษฐีชื่อว่าอนาถปิณฑิกะปูราชได้ทรัพย์18โกฏกหาบันนั้นใช้เกวียนบรรทุกมาเนี่ยนะปูครั้งแรกเนี่ยไม่เต็มพื้นที่ขาดส้มประตูเป็นร้อยเล่มเกวียนเลยปูติดๆพอจะปูอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเชษฐ์บอกพอขอไว้ที่จริงทีแรกเนี่ยไปหลุดปากพูดแท้จริงตนเองอยากถวายนะฮะเอาที่จะปูได้เท่าพื้นที่อ่ะนึกว่าจะไม่มีคนกล้าไงโยมพอปูจริงก็บอกไม่ยอมพอไม่ยอมต้องขึ้นศาลนะศาลตัดสินว่าพูดไปแล้วไม่ได้แล้วโอ้โหพระเจ้าเชษฐ์พระเจ้าเชษฐ์เลยขอพื้นที่เฉพาะตรงซุ้มประตู18โกฏเอาเงินมาสร้างซุ้มประตูด้วยพระวิหารด้วยนะต้นไม้บอกไม่ขายนะถวายต้นไม้เป็นพุทธบูชาด้วยฟังแล้วน่าตื่นเต้นดีน่าตื่นเต้นแล้วประเพณีลักษณะอย่างนี้แขกเนี่ยมีเรื่องไม่นานเขาเล่าให้ฟังออกมายังฟังแล้วยังนึกประหลาดเขาซื้อที่ตรงนี้วัดเชตวันคนไทยมาซื้อที่จะสร้างวัดเนี่ยใครที่จะไอก็ปิดแมสก์เอาไว้หนึ่งลมแรงปิดให้ติดจมูกด้วยจะได้เพราะฝุ่นจะไม่เข้าจมูกจะได้ไม่ไอเนี่ยมาบรรยายธรรมะหรือมาสอนการติดแมสก์ตรงนี้ก็คือเขาก็ซื้อที่พอซื้อเบ็ดเสร็จพอหลังจากขายกันเบ็ดเสร็จแล้วนั่นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยแขกเขาบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นไม่นานเขาบอกว่าเขาขายแต่พื้นเด่นเขาไม่ขายต้นไม้โอ้โหเป็นเรื่องเลยเอาทำยังไงนี้คนไทยก็จะทำยังไงดีก็เลยบอกยื่นเรื่องเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้รีบเอาต้นไม้ออกภายใน24ชั่วโมงนั้นถือว่าต้นไม้บุกรุก นี่เป็นเรื่องที่แค่เล่นกับคนไทยเข้าไปหนึ่งพอๆกันหรือเปล่าแต่นี้อย่าไปคิดในมุมก็คือว่าให้เห็นอะไรให้เห็นศรัทธาของเศรษฐีเหล่านี้ท่านมีศรัทธาจริงๆนั้นไปวัดใจท่านไม่ได้หรอกท่านใจเต็มร้อยท่านกล้าไงถ้าพูดถึงบูชาพระรัตนตรัยแล้วชีวิตยังบูชาได้อย่าว่าแต่ทรัพย์ภายนอกใช่ไหมทรัพย์ภายนอกเป็นของเล็กน้อยมากไม่ได้สำคัญอะไรเลยชีวิตเขายังบูชาได้คนที่เขาถึงพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงแล้วเนี่ยแต่อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราฟังนั้นเพื่อให้เป็นอัธยาศัยใจจริงๆเนี่ยยากถ้าไม่พัฒนาให้ขัดเกลาให้ดีๆแล้วเนี่ยยากนักยากนักยากหนาที่จะสามารถพัฒนากระแสความคิดให้ได้ถึงขนาดนั้นเป็นต้นได้ทีนี้ในสาวัตถีดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยนะพระบรมศาสดาเนี่ยแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ทรงประทับที่ป่าสีตะวันสมัยนั้นอนาถปิณฑิกะเศรษฐีชื่อเดิมก็คือสุทัสสะเศรษฐีเอาเกวียน500ในบรรทุกสินค้าไปยังกรุงราชคฤห์พอไปในเรือนเศรษฐีผู้เป็นสหายรักนะราชคฤหะเศรษฐีเนี่ยสดับว่าพระบรมศาสดาอุบัติเกิดขึ้นแล้วในกรุงราชคฤห์ในเวลาใกล้รุ่งเข้าไปเฝ้าพระศาสดาประตูที่เปิดด้วยเทวานุภาพเนี่ยฟังธรรมแล้วตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลใช่มั้ยรายละเอียดมาสรุปตรงนี้นึงในวันที่2ก็ถวายมนาทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขก็ได้กราบทูลพระบรมศาสดารับอาราธนานิมนต์เพื่อต้องการให้เสด็จไปยังนครสาวัตถีคือที่เนี่ยที่แฟนโกศลนี่แหละในระหว่างทางก็คือ45โยชน์จากกรุงราชคฤห์มาเนี่ย45โยชน์ในยุคนั้นเนี่ยไม่ใช่ยุคนี้2000กว่าปีนี้
ได้ให้ทรัพย์100,000สร้างวิหารในที่ทุก1โยชน์100,000กหาปณะสร้างทำไมต้องสร้างทุก1โยชน์สร้างให้พระศาสดาประทับพระศาสดาจะได้ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายมากปรารถนาพระศาสดาประทับที่จริงก็คือบูชาพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์นั่นเองบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองเห็นไหมเมื่อสร้างเขาไว้แล้วพระศาสดาก็อนุเคราะห์ทุกกึ่งโยชน์ทุกโยชน์ไหมก็อนุเคราะห์โดยการใช้สอยวิหารนั้นเนี่ยนะพอ1โยชน์ก็16กิโลก็ประทับ16กิโลก็ประทับอยู่อย่างเงี้ยนะไม่เคยมีใครสร้างแบบนี้สักทีเนาะทำได้อย่างนี้เลยในยุคปัจจุบันมีไหม16กิโลสร้างที่จะรู้ว่าเออนิมนต์พระสัก10,000รูปเนี่ยเนอะจาริกเดินทางเนี่ยสร้างที่แต่ละ16กิโลเมตร16กิโลเมตรเนี่ยย้อนยุคสักทีเนี่ยเนอะย้อนยุคสักทีในพระเดินกันเนี่ยถึงที่ตรงนั้นก็ไม่ใช่แค่สร้างวิหารอย่างเดียวถวายอาหารดูแลด้วยแต่ปัจจัยด้วยทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระท่านก็บินทบาทท่านอยู่แล้วยังไม่ก็ทำอาหารเนี่ยท่านก็ทำท่านอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะเสด็จไปยังกรุงสาวัตถีในระหว่าง45โยชน์ก็ได้ให้ทรัพย์แสนสร้างวิหารด้วยทุกแห่งแล้วต่อมาก็มาซื้อที่ดินนี่แหละสร้างวิหารเนี่ย18โกฏิเอาเงินเนี่ยเอาเงินโกฏิปูเต็มพื้นที่แล้วก็เริ่มก่อสร้างอนาถาปิณิกานั้นสร้างวิหารเนี่ยนะเป็นในชั้นของคำสอนนะก็วันนี้ก็มีที่รบกวนกันเยอะดีทีนี้อนาถาปิณิกาเศรษฐีเนี่ยได้บรรลุธรรมใช่ไหมที่ฟังธรรมว่าเมื่อเช้านี้นะได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปธรรมดาก่อนจะสร้างวิหารได้ดูว่าพระพุทธเจ้าแสดงทานกถาศีลกถาสักขะกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถาท่านแสดงยังไงรู้ไหมในชั้นของคำสอนนะพระศาสดาก็ตรัสใช่ไหมที่บอกว่าอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีที่พระศาสดาแสดงเรื่องทานกถาก่อนแล้วก็ศีลกถาเป็นต้นเหล่านี้เป็นไปตามลำดับหมายถึงพระศาสดาทรงแสดงนะถามบอกว่าอนุปปิกถาหมายถึงอะไรคำที่เป็นไปโดยลำดับก็คือว่าคือแสดงศีลต่อจากทานแสดงสวรรค์ต่อจากศีลแสดงเรื่องมรรคต่อจากสวรรค์เป็นต้นในอนุปปิกถาในทานกถาเป็นคำที่ทรงแสดงคุณการให้ทานบอกว่าทานนี้เป็นเหตุแห่งความสุขเนื้อพระศาสดาก็แสดงเจตนาทานแสดงอโลภาทานแสดงวัตถุทานใช่ไหมแสดงวิรติทานทั้งหลายบอกว่าเป็นมูลเหตุแห่งความสุขเป็นมูลเหตุแห่งสมบัติเป็นที่ตั้งแห่งโภคสมบัติเป็นที่ต้านทานเป็นที่หลีกเล้นเป็นที่ดำเนินไปและเป็นที่พึ่งของผู้ที่จะไปสู่ทุกขติคนที่จะไปทุกขติเนี่ยถ้ามีทานกุศลเนี่ยเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแล้วก็จะออกจากอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นได้ฉะนั้นพระบรมศาสดาก็ปารภทานกถาว่าเป็นที่พึ่งได้อย่างไรไม่มีที่อาศัยเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เป็นที่ต้านเป็นที่เล้นเป็นที่ดำเนินไปเป็นที่พึ่งพิงสิ่งใดในโลกนี้จักเสมอด้วยทานที่จะไม่มีนะในโลกนี้และโลกหน้าท่านเลยบอกว่าเป็นสิงหาดแก้วเพราะเป็นที่พึ่งเป็นมหาปฏภีเพราะเป็นที่ตั้งทานกุศลเนี่ยนะประดุจดังพื้นแผ่นดินเนี่ยเป็นที่ตั้งสิ่งของได้เป็นเชือกยึดเพราะเป็นอารมณปัจจัยถามว่าเราเนี่ยเราได้ปูทานกุศลเนี่ยนะทานกุศลมาตั้งแต่วันแรกเลยวันที่22ใช่ไหมเราขึ้นไปบูชาทานกุศลที่ภูเขาคิจกูฏไปกันมาหรือยังยังพอนึกได้อยู่ไหมเป็นอารมณปัจจัยเป็นอารมณาธิบดีเป็นอารมณูปนิสยะได้ไหมเป็นอารมณ์ที่เป็นที่อาศัยแล้วคิดทีไรเราจิตใจผ่องใสไหมล่ะอย่างนี้เขาเรียกเป็นเชือกยึดโยงจิตใจเราไม่ให้หลุดจากการที่จะนึกถึงสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเขาเรียกเป็นเชือกยึดแล้วพอวันที่2วันที่23ก็ไปนู้นเลยใช่ไหม
สถานที่ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เอาผ้าไปถวายเอากายและชีวิตไปถวายเป็นพุทธบูชาที่พระพุทธเมตตาที่พระแท่นวัชระอาที่รัตนะที่อนิมิสเจดีรัตนะจงกรมรัตนะคราเจดีอาชาปารานิโคตสามุจลินเจดีแล้วก็ราชายตนะเจดีใช่ไหมสถานที่เจ็ดแห่งสัตตมหาสถานน่ะเป็นเชือกยึดโยงจิตใจของเราให้นึกได้ตลอดเวลาไหมถ้านึกได้ตลอดเวลานั่นเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นเชือกยึดโยงทำให้จิตใจของเรานั้นไม่หลุดลอยจากทานเจตนาวัตถุเจตนาวัตถุทานแล้วก็อโลภาทานทำให้จิตใจของเราคิดถึงทีไรก็เกิดความผ่องแผ้วเกิดความสุขเกิดปีติเกิดปราโมทย์เกิดสุขโสมนัสเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วอยู่ต่อมาก็มาที่วาราณสีที่เจ้าคันดีสถูปทำให้กับสถูปไปมั้ยแล้วต่อจากนั้นเราก็ไปบูชาถวายทานเจตนาหมดเลยนะวัตถุทานก็ถวายถวายร่างกายและชีวิตด้วยนึกออกไหมว่าที่ธรรมราชิกาสถูปกับธรรมเมฆสถูปและสถานที่พระคันธกุฎีของพระศาสดาเป็นต้นเสาอโศกใช่ไหมลองนึกดูดีนะนั่นคือเป็นเชือกยึดโยงจิตใจของเราท่านทั้งหลายทั้งนั้นแหละแล้วก็มาและแต่เนี้ยมาที่ปรินิพพานสถูปแล้วก็ไปบูชาพระบรมศาสดาสถานที่พระศาสดาทิ้งขันธภาระให้แก่พญามารแล้วก็ได้ถวายผ้าไตรจีวรได้ถวายของหอมได้ถวายเสียงเป็นพุทธบูชาดอกไม้ธูปเทียนเจตนาก็บูชากันอย่างยิ่งใหญ่เลยยืนแล้วต่อไปก็ไปที่นู่นเลยที่ลุมพินีวันแล้วก็ไปบูชาสถานที่พระศาสดาใช้พระบาทเหยียบชมพูทวีปเป็นครั้งแรกโอ้โหที่ตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ตื่นเต้นเลยได้บูชาพระบรมศาสดาด้วยผ้าด้วยของหอมด้วยดอกไม้แล้วก็ไปมอบกายถวายชีวิตไปปฏิญญาถวายเป็นพุทธบูชาต่อมาก็เดินทางกันมา 7-8 ชั่วโมงเลยใช่ไหมมาถึงเชตวันบางท่านนอนไม่ค่อยหลับบางท่านก็หลับสบายแล้วแต่ไหมเชือกมันขาดไปเป็นบางช่วงก็อยากให้เชือกคืออารมณปัจจัยมันขาดน้อมระลึกให้มีความตื่นเต้นเรามีสายยึดโยงแล้วมาวันนี้เมื่อเช้าก็ไปที่บ้านของอนาถปิณฑิกาเศรษฐีนะเขาเรียกว่าอนาถปิณฑิกาสถูปหรือสถูปขององคุลิมานไปน้อมถึงดูบ้านท่านก่อนพอดูบ้านเบ็ดเสร็จแล้วก็มาคำนวณดูที่วัดที่ท่านสร้างแล้วก็ยึดโยงเศรษฐีในอดีตตั้งแต่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีเศรษฐีประจำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นฐานบดีเลยที่ได้รับเอตทัคคะยิ่งใหญ่ที่สุดในฐานะเป็นอุบาสกซึ่งเป็นฐานบดีจะมาไล่มาตามลำดับจนถึงองค์ปัจจุบันคืออนาถปิณฑิกเศรษฐีล้วนจะปูเงินปูทองถวายที่เหล่านี้เป็นพุทธบูชาทั้งนั้นเอามาก็เอาทองมาปูเหมือนกันแต่พุทธะได้ทองน้อยแต่ไม่เป็นไรนะอามาน้อมสักการะทั้งหลายถวายพระพุทธเจ้าเพราะเราไม่ได้หวงสิ่งเหล่านี้ถ้ามีเท่าไหร่อามาก็ถวายเท่านั้นน้อมในลักษณะนี้ตรงนี้ก็คือเป็นเชือกยึดเพราะเป็นอารมณ์เข้าใจคำว่าเป็นอารมณ์หรือยังบางท่านก็แค่เป็นอารมณะเฉยๆอารมณะเป็นปัจจัยเฉยๆเบาๆธรรมดาคิดออกทุกเรื่องบางขั้นเป็นอารมนาธิบดีเป็นอารมณูปนิสยะเลยคิดทีไรแล้วตื่นเต้นประดุจดังปรากฏเฉพาะหน้าถ้าใครสามารถทำได้ขนาดนั้นเนอะกลับไปเมื่อไหร่คิดเห็นทุกจุดทุกมุมเลยหลับตาเห็นหมดเลยเห็นภูเขาคิจกูฏเห็นวัดเวฬุวันเห็นชีวกะอัมพวันเห็นนารันธามหาวิหารไหมเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์เห็นรัตนะเห็นพระพุทธเมตตาเห็นรัตนะบัลลังก์รัตนะคละเห็นหมดเลยแล้วก็เห็นวาราณสีเนี่ยนะเห็นเจ้าคันธีสถูปเห็นธรรมเมฆสถูปแล้วก็เห็นปรินิพพานสถูปเห็นมกุฏพันธนะเจดีย์ใช่ไหมเห็นสวนลุมพินีวันสถานที่พระศาสดาเหยียบพื้นแผ่นดินครั้งแรกแล้วก็เห็นอะไรกันต่อมามาเห็นเชตวันมหาวิหารโอ้โหอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่อารมณ์ธรรมดาเป็นอารมณะเป็นอารมณาธิบดีเลยนะเป็นอารมณ์เป็นที่อาศัยที่มีกำลังอย่างแรงคิดทีไรแล้วตื่นเต้นเนี่ย
ไม่ใช่คิดแล้วก็เฉยเฉยคิดหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นในนี้ก็เรียกว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าคิดไม่เป็นฟังธรรมยังมัวกังวลเรื่องอื่นพวกนี้เนี่ยเสียหายหมดนะเนี่ยฟังธรรมยังเอาใจไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยพวกนี้ไปฆ่าตัวเองอย่าไปทำบาปนะท่านทั้งหลายเวลาฟังธรรมอย่าให้อะไรแทรกถ้าท่านปรารถนาเป็นคนมีปัญญาเนี่ยปรารถนาบรรลุธรรมเนี่ยอย่าให้บาปแทรกเด็ดขาดอันนั้นเป็นการตัดตอนการบรรลุธรรมของตนเองเนี่ยมาเตือนไว้กันนั่นเองถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาจะบรรลุธรรมต่อหน้าพระพักตร์พระศาสดาเนี่ยหรือปรารถนาจะฟังธรรมหรือตรึกตรองธรรมพระธรรมให้ได้ตลอดสายเนี่ยอย่าทำกรรมอะไรให้ไปแทรกในขณะฟังพระธรรมแล้วท่านทั้งหลายจะประสบความสำเร็จในชีวิตนี่เรื่องจริงเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักพระศาสดารู้จักพระธรรมของพระศาสดารู้จักสงสาวกของพระศาสดาเราจะไม่ให้อะไรแทรกแม้บาปในใจจะแทรกยังป้องกันบาปได้เลยเอาอย่างนี้นะว่านางที่เป็นภรรยาของพันธุระมหาเสนาเสพันธุระเสนาบดีขนาดจะไปปรารภทานกุศลไปฟังธรรมจากพระศาสดานี่นะสามีและลูกถูกฆ่าตายในสงครามที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่แหละระแวงอ่ะระแวงพันธุระระแวงอำมาตย์ตนเองพร้อมด้วยบุตรชายเก่งเกินไปและมีคนยุยงกลัวว่าจะคิดกบฏก็ลวงไปฆ่าเลยหมดเลยฆ่าพ่อฆ่าลูกเหลือตนเองคนเดียวคนใช้มาบอกตอนนั้นกำลังจะฟังธรรมเจริญกุศลเนี่ยคนใช้มากระซิบบอกว่าพ่อและลูกนายที่เป็นลูกตายในสงครามหมดแล้วนางจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะเวลาพระถามเกี่ยวที่ว่ามีของอะไรแตกของใช้หล่นแตกบอกว่าอุบาสิกาสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้จิตอย่าหวั่นไหวนะรายงานพระศาสดาหรือข้าเดวะองค์ผู้เจริญจิตของข้าพเจ้าไม่ตกเลยสามีและลูกทั้ง30คนตายในสงครามยังไม่หวั่นไหวเลยทำได้ไหมทำได้ไหมล่ะถ้ามีใครแจ้งข่าวตูมลงมาไฟไหม้บ้านทำได้ไหมไม่หวั่นไหวอย่าว่าแต่ลมพัดอย่างนี้เลยจริงนี่ไงลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่หวั่นไหวจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องไม่เคยมีแล้วเรื่องเหล่านี้มีแล้วเขาไม่หวั่นไหวเขาไม่สะทกสะท้านใดๆเลยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอารมณ์นาวาเป็นนาวาด้วยนะทานอกุศลเนี่ยเพราะอะไรเพราะทำให้ข้ามพ้นจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์ได้เป็นนาวาตอนนี้เรามีเรือหรือยังเนี่ยยังไงเรือเราทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยวัตถุทานแต่จริงขับเน้นเจตนาทานก่อนเนอะเจตนาจิตที่คิดจะให้เป็นนาวาจะพาเราข้ามจากวัฏทุกข์เนี่ยนาวาเนี่ยตอนนี้เราปล่อยเรือไปแล้วตอนเนี้ยท่านทำปล่อยไปแล้วเรือมันจมน้ำหรือไม่ก็คิดไม่ออกไงคนที่เจริญทานกุศลไม่เป็นก็คิดไม่ออกฉะนั้นคิดให้เป็นนะคิดให้เป็นตรงนี้เราได้เปิดโรงงานกุศลแล้วเนี่ยนี่นะโรงงานกุศลเปิดแล้วอย่าปิดเอาคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆใช่ไหมคนที่คิดได้บ่อยๆ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 เป็นนาวาเป็นปัจจัยการพ้นทุกข์เป็นเชือกยึดเป็นอารมณ์นั่นเองคิดบ่อยๆ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 ก่อนทำก็คิดขณะทำก็คิดหลังทำแล้วก็คิดให้เป็นกุศลนะไม่ใช่แบบคือในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขากลัวการคิดเยอะกลัวมากถ้าว่าจะคิดแล้วโอ้โหกลัวกันจริงๆกลัวว่าจะเป็นการคิดฉะนั้นในชั้นของพระธรรมคำสอนอย่าไปกลัวการคิดเพราะการบรรลุธรรมเนี่ยเขาบรรลุได้โดยการคิดจิตเนี่ยอารัมมณังจินเตตีติจิตตังธรรมชาติของจิตคือธรรมชาติที่คิดคนที่ไม่คิดก็คือคนตายแค่นั้นเองมีอะไรหรอกนั้นจิตมันเป็นธรรมชาติที่คิดแต่คิดให้มันถูกไม่ใช่คิดไปทั้งบาปอกุศลและธรรมรามุข
คิดแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนแต่ใจจิตว้าวุ่นตลอดมันก็ห้ามคิดแบบนั้นนี่เป็นนาวาเป็นถามว่าเป็นผู้กล้าในสงครามเพราะปลอบใจได้ถามบอกว่าคนที่จะเข้าในสงครามเนี่ยเขากลัวเราท่านทั้งหลายเนี่ยยามที่ประสบทุกข์เจียนตายทั้งหลายเหล่านี้อันนี้จะเป็นอะไรเป็นความกล้าหาญทานเจตนาเนี่ยเป็นความกล้าไม่กลัวตายหรอไอ้ดูตัวอย่างเช่นเขาชนะตะหนีได้ไอ้ความตะหนีเป็นเสนามารไงมันเป็นกองทัพของพญามารเมื่อเป็นกองทัพของพญามารมันก็บดขยี้เราแพ้ตลอดเราไม่เคยชนะมันเลยจิตที่คิดจะให้ไม่มีแต่มากกว่าซีโร่ลาบไม่กล้าให้อ่ะกอดกลัวอยู่นั่นแหละไม่กล้าที่จะสละกลัวเหลือเกินกลัวจะหมดกลัวหมดเนื้อหมดตัวกลัวไปหมดนะกลัวไม่ได้กินบังกลัวอะไรสารพัดเนี่ยไอ้ตัวนี้เราไม่เคยชนะมันได้สักทีแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งนะเจตนาโยธาทานกองทัพนี่แข็งแรงมาเลยก็ทำลายบุกทะลวงเลยที่สุดจริงๆก็ชนะได้นี่เขาเรียกชนะสงครามที่ชนะได้ยากใช่ไหมไอ้ความตะหนีเนี่ยมันเป็นตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์แห่งการลบพุ่งแต่ไม่ใช่ไปกล้าแบบบ้าบินแบบขาดข้อมูลนะยกตัวอย่างเช่นมีทหารกล้าคนลุกขึ้นไปก็ไปให้เขายิงตายเนี่ยนะนี่ไม่ใช่การกล้าที่เป็นเจตนาเนี่ยที่เป็นทานเนี่ยนะเขามีปัญญานำหน้าฉะนั้นปัญญาที่ออกหน้าแล้ววิจัยกุยทางให้ก็เข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมแล้วก็เจาะทะลุทะลวงได้เข้าใจมุมมองอะไรต่างๆชัดเจนว่าเหตุที่ทำอย่างนี้ผลคืออะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่ทำแบบประเภทที่ขาดปัญญาไร้ปัญญาไม่มีความข้อมูลไม่มีความเข้าใจมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่ก็ให้เข้าใจอย่างนั้นนั่นแหละเป็นพวกกล้าในสงครามปลอบใจได้ถามว่าอยู่ในสงครามเนี่ยมันทุกข์ใช่ไหมมันทรมานแต่ถ้าคิดถึงทานกุศลเนี่ยในยามที่เราประสบภัยทั้งหลายเหล่านี้ไม่กลัวหรอกถึงจะเดือดร้อนปัจจุบันในภพเนี่ยแต่เขารู้ว่าภพหน้าเขาได้ดีเขาไม่กลัวเลยเอาอย่างเรานั่งๆกันอยู่เนี่ยคนที่เคยโปรยทานไว้เยอะๆนี่เนี่ยไม่กลัวหรอกเขามาโปรยทานคือโปรยเจตนานะขับเน้นที่เจตนาที่แข็งแรงที่สุดนะไม่ใช่ขับเน้นแค่วัตถุอนาถานี้ท่านเข้าใจนะถาพินิกาเศรษฐีแล้วท่านเป็นพระโสดาบันผู้กล้าในสงครามนครที่สร้างไว้ดีว่าต้านภัยต่างๆว่าถ้ากำแพงเมืองทำไว้ดีแล้วก็ไม่ต้องกลัวภัยถ้าเจตนาทานเนี่ยตึกได้จนเรียบร้อยแล้วก่อนทำก็ตึกจนบริบูรณ์ขณะทำก็ใคร่ควรจนบริบูรณ์หลังจากทำแล้วก็ใคร่ควรจนบริบูรณ์เนี่ยไม่ต้องกลัวภัยราคะไปทำลายบุกทะลวงไม่ได้โทสะก็ไปบุกทลายทะลวงไม่ได้ความตนีความยึดติดก็ไปบุกไปทลายทะลวงไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นก็คิดดูทานกุศลเนี่ยเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่มรรคต่ำสามผลต่ำสามได้เขาถึงบอกมีให้สังเกตดูว่าตัวทานเจตนานี่เนี่ยมันไปทำลายเลยไปทำลายความโลภไปทำลายความตนีไหมทำลายตลอดเวลาว่าให้ไปแล้วทำลายไปเรื่อยๆนั่นกิจของเขาผลปรากฏก็คือความสมบูรณ์ของตาหูจมูกลิ้นกายใจความสมบูรณ์ของสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์แล้วก็ความสิ้นจากภพชาตินั่นเป็นดอกประทุมเพราะไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินถ้าถามบอกว่าทานเจตนาเนี่ยที่เป็นใบกับกุศลไม่แปดเปื้อนนะอะไรคือความแปดเปื้อนความตนี เป็นมลทินนะความหวงความยึดติดความตนีเอางี้นะเราเดินมาเนี่ยในเชตวันเนี่ยเราเห็นดอกไม้สวยๆก็เยอะเห็นไหมแทนที่จะสละแทนที่จะบริจาคแทนที่จะน้อมถวายบูชาเป็นแต่ก็ไปชอบซะนี่ดูสิเนี่ยเสียหายซะอีกแล้วทั้งที่รู้ข้อมูลนี่แหละเดินมาโอ้ยงามใช่ไหมโอ้นี่เขาสร้างไว้งามนะก้อนอิฐก็งามนะสวนไผ่นี่ก็งามนะอะไรเงี้ยนะเออคนนั้นแต่งตัวก็งามนะอะไรเงี้ยเสร็จเลยเรียบร้อยอันนี้แปลว่าอะไรแปดเปื้อนแล้วแปดเปื้อนมลทินแล้วไอโลภะไงเป็นมลทินไหมความตนีเป็นมลทินไหม
ทสะเป็นมลทินไหมความยึดติดเอ่ยทั้งหลายเหล่านี้เป็นมลทินหมดเลยนี่ทานไม่แข็งแรงเห็นหรือยังถ้าทานเจตนาที่เป็นไปกับกุศลแข็งแรงแล้วมลทินคือความตนีทั้งหลายมลทินคือราคะความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความโกรธความเครียดทั้งหลายความลุ่มหลงความลังเลสงสัยต่างๆเหล่านี้มันจะแปดเปื้อนในใจได้ไหมมันแปดเปื้อนในใจไม่ได้หรอกเพราะมันทำลายและตอนนี้เป็นดอกประทุมหรือเป็นดอกอะไรดีถ้าทานเจตนาต้องเป็นดอกประทุมสิบานงดงามเลยใช่ไหมไม่แปดเปื้อนเลยไม่แปดเปื้อนด้วยความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินทั้งหลายไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งความขัดเคืองไม่รุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งความรุ่มหลงนั้นทานเจตนาต้องระดมให้เกิดขึ้นจริงๆไหมต้องให้เกิดขึ้นมากๆถ้าไม่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ถูกความตนีซึ่งเป็นมลทินทั้งหลายถูกความเครียดความวิตกกังวลทั้งหลายเนี่ยเผาแล้วก็ทำให้แปดเปื้อนนี่เป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็เป็นอัคคณีนะอัคคณีก็คือเป็นไฟอ่ะไฟก็เผาเชื้อใช่ไหมเผาเชื้อเผาไม้เผาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นอัคคณีเลยนะทานเจตนาเขาเผาความตนีแล้วตอนนี้กิเลสเกิดไหมเกิดไม่เกิดตอนนี้ความกำหนัดเกิดไหมขัดเคืองไหมทีนมิทะสุดไหมศรัทธาตกลงมาไหมเฮ้ยถ้ามันตกลงมาแสดงว่านั้นมันถูกเผาอะไรถูกเผากิเลสมาเผามันไม่ใช่ว่าตัวเจตนาทานถ้าเจตนาทานแข็งแรงนี่มันตั้งมันมั่งเดี๋ยววันแรกแล้วเพราะมันเก็บมาตลอดใช่ไหมกุศลธรรมเหล่านี้มันจะแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆแข็งแกร่งตื่นเต้นลองทำให้เป็นดิลองฝึกให้เป็นดิทานเจตนานี้เป็นไปกับกุศลเนี่ยถ้าแข็งแกร่งมาเนี่ยมีกำลังอ่ะพอมีกำลังมันก็ชนะบาปได้มันก็เป็นอัคคณีเลยเผาทำที่เป็นมลทินเผาความตนีเกลี้ยงเลยตอนนี้ความตนีถูกเผาหรือยังยังไม่ถูกเผาอยู่ไหมโลภะถูกเผาหรือยังยึดติดสิ่งของต่างๆโทสะถูกเผาหรือยังโมหะถูกเผาหรือยังมานะถูกเผาหรือยังเป็นต้นใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปก็วัดกันว่าถูกเผาหรือไม่ถูกเผาไม่ใช่ว่าความตนีมาครอบงำอยู่นั่นแหละไม่ถูกเผาสักทีเลยเป็นอสรพิษนะถามว่าทานเจตนาเนี่ยเป็นอสรพิษที่ความตนีไม่กล้าเข้าใกล้ความตนีไม่กล้าเข้าใกล้ตอนนี้ความตนีอ่ะความยึดติดยังกล้าเข้าใกล้ใจเราอยู่ไหมกล้าไม่กล้าแสดงว่ายังไม่เป็นอสรพิษนั้นทานเจตนาต้องเป็นอสรพิษสิแปลความตนีพอความตนีเห็นมันกลัวหงอเลยเราเห็นงูเห่าแล้วกลัวไหมกลัวตัวเล็กยังกลัวเลยอ่ะฉันใดนั้นในความตนีทั้งหลายไม่กล้าเข้าเจตนาเข้าใกล้เจตนาทานหรอกไม่กล้าเข้าใกล้อโลภาทานเลยไม่กล้าเข้าใกล้วัตถุทานหรอกไม่กล้าเอาใจสละเนี่ยมันกล้าแล้วใจมันเด็ดขาดใช่ไหมศรัทธาทานก็เข้าใจแล้วให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมชัดเจนเลยใช่ไหมสักกัจจทานก็ชัดเจนให้ด้วยความนอบน้อมนอบน้อมให้ด้วยความเคารพกาลทานให้ถูกการด้วยเนี่ยเอาของมาถวายพระพุทธเจ้ารู้ด้วยนะว่าอะไรควรถวายช่วงนี้รู้ด้วยเนี่ยควรจะถวายพระพุทธเจ้าอย่างไรนี่เป็นกาลทานด้วยแล้วเป็นอะไรอ่ะอนุคหิตาทานให้แบบสละให้แบบเด็ดขาดเลยให้ไม่หวงเลยนะให้จริงๆให้ได้นอบน้อมให้ได้ศรัทธาให้ได้สละขาดเด็ดดวงใจยื่นให้แล้วไม่เคยบอกว่าให้แล้วคิดว่าเขาจะได้ยกย่องเราไม่ให้เพื่อเห็นทานเป็นการดีให้ว่าเป็นกุศลให้เพื่อจะเป็นอารมณ์แห่งการเอามายึดโยงในการมองวิจัยมาพิจารณานี่พูดนานพูดบ่อยที่สุดในเรื่องทานเนี่ยพระศาสดาก็สอนอนาถาอย่างเงี้ยสอนเรื่องทานและกถาสอนทำไมปรับวิธีคิดให้จิตอ่อนโยน
ถ้าคนคิดไม่เป็นคิดทานกุศลจะอ่อนโยนเข้าหาศีลได้ไหมไม่ได้ก็ไม่กล้าที่จะรักษาศีลอยู่ดีพูดทานกันมาตั้งนานแล้วศีลมันขึ้นมาไหมเนี่ยมันไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าทานกุศลไม่แข็งแรงแล้วอย่าไปคิดว่าเราให้ทานเยอะนะถ้าไม่พัฒนาอยากทานขึ้นสู่ระดับศีลได้เมื่อไหร่มันก็ยังต่ำต้อยอยู่นั่นแหละเข้าใจยังมันก็ยังต่ำต้อยอยู่นั่นแหละทานต้องเป็นตัวขับเน้นน่ะขัดเกลาจิตใจกล่อมเกลาจิตขึ้นมาจนพัฒนาเข้าสู่กุศลศีลได้อย่างนี้เขาเรียกว่าทานน่ะแข็งแรงแล้วเป็นราชสีเพราะไม่สะดุ้งกลัวราชสีจะกลัวสัตว์อื่นไหมทานเจตนาจะกลัวความตนีไหมกลัวโลภะไหมกลัวโทสะไหมกลัวโมหะไม่กลัวหรอกก็เรามีทานเจตนาเรามีกองทัพทานกุศลไม่กลัวอะไรแล้วไม่มีเราก็น้อมจิตให้ถ้ามีเราก็ให้วัตถุถ้าไม่มีเราก็น้อมจิตสละให้นี่ก็แค่นี้ก็พัฒนาวิธีคิดให้ถูกทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือเพื่อต้องการดึงความไม่โลภดึงความไม่โกรธแล้วก็ดึงปัญญาออกมาใช้งานให้ได้พอจะมองเห็นหรือยังแต่เนี้ยทั้งนี้ก็ชัดเจนแล้วเป้าหมายจริงๆก็คือว่าดึงนามธรรมทั้งหลายที่เป็นไปฝักฝ่ายกับบุญกุศลทั้งหลายให้ออกมาทำงานแทนไอ้ความยึดติดทั้งหลายนั่นเลยนี่ก็แข็งแรงชัดมองอะไรถ้าไม่มีวัตถุเราน้อมนามธรรมแต่ไม่ใช่มีวัตถุน้อมนามธรรมน้อมไม่ค่อยขึ้นหรอกเป็นเงื่อนไขอย่างนั้นมันต้องฉลาดจะให้กิเลสมันครอบงำเราอีกนะโอ้ยเราไม่ต้องสละล็อกเราเป็นแล้วนี่แล้วก็จิตน้อมบูชาไปเจออะไรก็น้อมบูชาทั้งๆที่มีของไม่ได้ลองโอ้ยไม่ต้องของเราน้อมใจได้ไม่ได้จิตเป็นสำนวนก็โดนกิเลสหลอกต้องระวังนะถ้ามีของก็สละของถ้าไม่มีก็น้อมเห็นอะไรก็น้อมเพื่อไม่ยึดติดแล้วบูชาได้เยอะเลยเนี่ยนะนี่ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเป็นราชสีห์ไม่กลัวหรอกเป็นช้างเพราะทรงพลังทรงพละกำลังมากเป็นช้างฉัตรทันเนี่ยมีกำลังมากมีกำลังขนาดไหนขนาดราคะไม่กล้าเลยหงอเลยตอนนี้เราหงอกับราคะนั่นอยู่ตอนเนี้ยพอราคาความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินมาโอ้ยรับใช้ก็แล้วปบปบปบไปแล้วเขาแห่อยากให้เราแต่งหน้าแต่งหน่อยแต่งหน่อยเรียนเข้าไปเนี่ยเขาอยากให้เราทำอะไรก็ทำน้อยทำน้อยเราก็ถูกเขาครอบงำแต่ถ้าหากว่าทานเจตนาเป็นช้างพญาช้างฉัตรทันเมื่อไหร่นะปุ๊บขึ้นมาเนี่ยพอเขาบอกว่าเอ้ยชิมอันนี้หน่อยที่อร่อยนะอร่อยนะไม่หรอกถ้าจะชิมขอพิจารณาก่อนเอาไหมล่ะชิมได้พิจารณาก่อนว่าพิจารณาเพื่ออะไรสุขภาพเราเออตอนนี้เราต้องบริโภคอาหารเพื่อเป็นปัจจัยการหล่อเลี้ยงกระแสของรูปขันธ์เพื่อทำนามขันธ์ให้แข็งแรงนี่ชัดเลยใช่ไหมไม่ได้เป็นไปเพื่อความอร่อยเกิดกำลังพลังทางกายเลยมาที่อะไรก็สามารถคิดได้ออกวิจัยได้หมดหมดเพราะอะไรเพราะเข้าใจเพราะเข้าใจเห็นไหมอย่างนี้ก็เรียกเป็นช้างที่ทรงพลังเลยไม่กลัวไม่กลัวอะไรแต่ตายยังไม่กลัวเลยนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกว่ากำลังแข็งแกร่งมากนั้นอย่าแปลกใจเลยคนวิจัยจนสามารถควักตาถวายได้จริงๆแต่เผอิญเรายังไม่กล้าวิจัยกันนะอันนี้ชั้นทานนะชั้นทานนะกุศลเนี่ยใครควรแล้วบรรลุได้หรือไม่ได้เห็นไหมเริ่มเห็นช่องทางไหมว่าทานกุศลเนี่ยใคร่ควรแล้วบรรลุได้จริงๆอย่างท่านว่าด้วยเพราะมันใคร่ควรถึงขีดสุดไม่ใช่ใคร่ควรแบบไร้สาระใดๆเลยเป็นพญาโคเผือกเป็นมงคลด้วยนะเป็นช้างเวลาหกด้วยพาไปในถิ่นเกษมได้ช้างเวลาหกเนี่ยเขาเรียกว่าเขาสามารถเหาะไปได้ไปสถานที่ปลอดโปร่งโล่งเบาได้ทานเจตนานี่ก็เป็นช้างเวลาหกโยมพาไปถึงแดนเกษมคือพระนิพพานได้ให้เจตนาทานเนี่ยเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่พระนิพพานได้เป็นปัจจัยแก่การพ้นจากวัฏทุกข์ได้แต่การว่าจะเป็นช้างเวลาหกได้จะนำไปสู่แดนเกษมได้เนี่ยไม่ใช่ว่าให้แล้วจบแค่นี้จะเป็นได้ไหมไม่ได้มีกำลัง
ช้างเวลาหกเนี่ยเขามีกำลังพอจะมองเห็นได้อย่างนี้ทานพระองค์ก็สอนทานขึ้นชื่อว่าทานนี้เป็นหนทางที่เราดำเนินมาแล้วขึ้นชื่อว่าทานนี้เป็นวงของเราเราบำเพ็ญบารมี30ทัศน์บูชามหายานมากมายนะมหายานขั้นเป็นเวรามาพามหายานทั้งเมื่อเป็นพระเจ้ามหาโควินทพรามหายานครั้งที่เป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะมหายานในครั้งที่เป็นพระเจ้าเวสสันดรเราเกิดเป็นกตายอมมอบตนในกองไฟที่ลุกโชนเอาใจนะผู้ขอที่มาถึงแล้วโดยแท้จริงแล้วทานย่อมให้สมบัติเท้าสักสกะสมบัติมารสมบัติพรหมสมบัติจักรพรรดิสมบัติในมาใจทานบารมีนะสาวกบารมียานปัจเจกโพธิญาณอภิสัมมาสัมโพธิญาณในโลกทานเจตนานี้เป็นปัจจัยแก่การที่จะได้สิ่งเหล่านี้โอ้โหชัดไหมเนี่ยทานเจตนาเนี่ยนี่ไงถ้าให้เป็นแล้วเนี่ยถ้าให้เป็นแล้วเนี่ยเราจะได้ปรารถนาอะไรก็ได้ขอให้ให้เป็นเถอะพอจะมองเห็นได้ยังแต่เนี้ยเขาให้เป็นเขาให้ถูกแล้วเขามีการวิจัยในการที่จะให้ได้อย่างเนี่ยโรงงานทานวัตถุทานตั้งอยู่ต่อหน้านี่บางคนทำเจตนาเจตนาไม่ออกจะทำยังไงคิดไม่ออกซะแล้วใช่ไหมมองเห็นก็ได้น้อมสีเป็นทานน้อมเสียงเป็นทานน้อมกลิ่นเป็นทานน้อมรสน้อมสัมผัสน้อมธรรมารมณ์เป็นทานใช่ไหมฉะนั้นถึงบอกเรามาแบบนี้เรามาแบบเพื่อได้ข้อมูลเนี่ยมันชัดแล้วต่อไปเนี่ยนะแยกย้ายกันไปทุกคนไปนั่งอยู่คนเดียวแล้ววิจัยได้คิดได้ใช่ไหมใช่ไม่ต้องอาศัยพระช่วยนำคิดก็จะคิดกันออกไม่รู้โยมแม่คิดได้ยังไม่รู้นะถ้าหากกรณีอย่างเงี้ยเริ่มคิดเป็นอะไรเป็นไหมเกิดจากการใคร่ควรเป็นแท้ๆเลยเห็นไหมถ้าใคร่ควรเป็นวิจัยเป็นนอบน้อมเป็นนะชัดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าถึงบอกเป็นวงของเราเราเป็นวงของพระศาสดาไหมเราอยู่ในเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าไหมอ้าวก็เป็นพ่อทำแบบนี้ไว้พ่อจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วพ่อก็ทิ้งสมบัติไว้เยอะแยะทิ้งทานไว้ทานเจตนาไว้ก็เยอะแยะวิธีการพ่อก็ทำไว้เสร็จหมดแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวงของเราก็เดินตามวงสิเดินตามอริยวงเดินตามวงพุทธเจ้าพุทธเจ้าให้เราทำยังไงในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ทำตามท่านอย่าไปขัดแย้งต่อท่านอย่าไปฝืนท่านฝืนใครก็ฝืนไปเถอะแต่อย่าไปฝืนพระพุทธเจ้านะอย่าไปฝืนท่านการฝืนท่านเนี่ยลังแต่จะวิบัติไม่ได้ดีสักคนหรอกที่ผ่านมาในสังสารวัฏเพราะเราฝืนพ่อไงเราไม่เชื่อพ่อเราไม่ทำตามคำสั่งของพ่อไงใช่ไหมพ่อในที่นี้คือพระเจ้านะไม่ใช่คนอื่นนะ เดี๋ยวก็มารักพ่อกันรักไม่ถูกกันเนี่ยพ่อจริงๆคือพระเจ้านอกนั้นพ่อสมมุติเข้าใจป่ะงั้นต้องชัดเจนพระเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นพ่อเป็นบรมครูนั้นเดินตามท่านเดี๋ยวท่านไม่พาเราลงอบายทุกขติวิริบาตนรกหรอกพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นบรมครูเป็นบรมพ่อจริงๆเลยเป็นพ่อยิ่งกว่าพ่อเป็นครูยิ่งกว่าครูพ่อเราก็คือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอย่างนี้ชัดเลยงั้นเราต้องยกย่องพระพุทธเจ้าพอจะมองเห็นได้ยังตอนนี้เป็นวงของเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อตรัสเรื่องทานนะกุศลว่าเห็นไหมว่ามนุษย์สมบัติสักกะสมบัติมารสมบัติพรหมสมบัติแล้วก็บอกว่าอะไรจักรพรรดิสมบัติสาวกบารมีญาณปัจเจกโพธิญาณอภิสัมมาสัมโพธิญาณในโลกใช่ทานนะกุศลทานบารมีไหมทานบารมีนั่นเองเป็นปัจจัยในการได้สมบัติเหล่านี้ทั้งหมดเลยพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องศีลต่อจากทานไหมต่อหรือไม่ต่อตัดเรื่องศีล
ผู้ให้ทานมักจะรักษาศีลได้เนื่องจากอะไรทานเป็นการสละสมบัติของตนแก่บุคคลอื่นใช่ไหมอันนี้เป็นสมบัติของเราแก่บุคคลอื่นก็ทานยังกล้าสละได้แล้วยังกล้าสละได้เลยทำขนาดนั้นใครมาบอกสละทิ้งหมดเลยก็เรารู้ว่ามันได้บุญก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้เห็นคุณของพระศาสดาเห็นโทษของสังสารวัฏแน่เห็นโทษเขาไม่รู้จะสวดมนต์ยังไงก็ไม่รู้จะบูชาพุทธเจ้ายังไงเพราะโมหะเขาแรงมากๆแรงอย่างเหลือเกินเนี่ยทีนี้ผู้ให้ทานก็มักจะรักษาศีลได้เนื่องจากทานเป็นการสละสมบัติของตนให้กับบุคคลอื่นโดยประสงค์จะบำเพ็ญประโยชน์หรือบูชาบุคคลผู้ควรบูชาบูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรบูชาพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นบุคคลที่ควรบูชาในวัดเชตวันเนี่ยพระศาสดาประทับ19พรรษาใช่ไหมแล้วก็พูดกันยัง19พรรษาใน19พรรษาพระศาสดาสอนเรื่องอะไรบ้างไอ้ตรงเนี้ยต้องมานั่งวิจัยกันเยอะเลยเนี่ยในสูตรเนี่ยพุทธเจ้ากำลังสอนอยู่เนี่ยลักษณะเนี้ยอามาก็เลยมาสอนถ้าอามาจะไล่ไปตามสูตรในพวกเรานี่ไม่เข้าใจเลยนะมาเลยก็ต้องพูดอธิบายขยายลงลึกเลยรายละเอียดแบบนี้ถ้าลองอามาพูดดูทีทานกถาศีลกถาสักขะกถากามาทีนวะกถาเนกขัมมานิสังสกถาสรุปลงในสามุกังสิกาเทศนาคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพอแสดงจบเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอนาถปิณฑิกเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนโรธมิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเพราะมาไล่ไปตามเหล่านี้ก็โอ้โหฟังไม่ทันแล้วใช่ไหมใช่มาก็เลยต้องพูดแจ้งค่อยๆขยับไปเนี่ยอยากให้โยมที่ไม่ค่อยมีข้อมูลมากฟังได้เข้าใจเป้าหมายคืออย่างนั้นจะได้เข้าใจว่าโอ้เป็นอย่างนี้เองทานนะเจตนาอย่างนี้การถวายทานกับการบูชาเป็นสิ่งเดียวกันไหมใช่สิ่งเดียวกันไหมเนี่ยสิ่งเดียวกันหรือเปล่าหรือคนละอย่างอย่างเดียวกันนะบูชากับถวายทานก็อันเดียวกันนั่นแหละแล้วถวายอย่างนี้พระศาสดาไม่ยื่นมือมารับเลยแล้วจะเห็นได้ยังไงยอมเห็นไหมเห็นพระศาสดายื่นมือมารับไหมเห็นไหมป่ะไม่เห็นแล้วจะถึงไหมเนี่ยฮะถ้าไปวางไว้ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เอาไปหมดเลยทุกทีเห็นไหมคนเฝ้าคว้าไปหมดเลยเนี่ยแล้วไหนตรงไหนบุญเกิดยังไงใจน้อมสละถวายชื่อว่าถวายพระศาสดาแล้วชื่อว่าถวายพระรัตนตรัยแล้วพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแล้วฉะนั้นถ้าเรามาแบบไม่ต้องเก็บข้อมูลก็ได้นะมาถึงก็บูชากันเสร็จก็กลับบูชากันก็เสร็จก็กลับไม่มีอะไรหรอกแต่กลับไปได้เท่าเดิมอ่ะคือได้ความไม่เข้าใจความไม่รู้เรื่องได้ความมืดบอดของความคิดกลับไปอีกเอามาไม่ต้องการอย่างนั้นหรอกกลับไปก็ไม่ได้อะไรเพียงเอาบุญมาฝากนะเอาบุญมาฝากโทรกลับฮัลโหลเอาบุญมาฝากนะไม่ได้บุญเยอะเลยสาธุสาธุสาธุโกรธตามเดิมแล้วเป็นคนตนีอย่างเดิมไม่ได้พัฒนาอะไรเลยอ่ะความคิดก็เหมือนเดิมเดิมเดิมทุกอย่างแล้วมันอะไรเนี่ยพอจะเข้าใจอย่างตัวเนี้ยมันไม่ใช่มันเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติเรื่องการขัดเกลาเรื่องการคิดการวิจัยหรือที่ข้อมูลถ้าเข้าใจชัดแล้วไม่มีอะไรเลยตัวเนี้ยเริ่มเข้าใจแล้วโอ้เป็นอย่างนี้เองฉะนั้นจึงต้องมาเก็บข้อมูลนะที่ตรงนี้ถามที่เรานั่งกันอยู่นี่พระอรหันต์นั่งกันเต็มไหมเนี่ยเรานั่งกันอยู่เนี่ยเป็นรอยเท้าของพระอรหันต์เหยียบย่ำกันเต็มไปหมดไม่มีภิกษุรูปไหนที่ไม่เคยมาที่ท่านจะตรงนี้เลยมากันเยอะมากถามว่าพระสารีบุตรมาตรงนี้ไหมพระโมคคัลลานะมาไหมโอ้มาหมดเลยพระมรรคสงฆ์ก็มาสถานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นสถานที่ที่ว่าพระอรหันต์
ทั้งหลายมาจากจตุรทิศเนี่ยเดินทางรอมแล้วพระเจ้าเฝ้าที่ไหนเขาก็ไปเฝ้าพระศาสดากันที่นั่นแหละก็ขนาดเรายังมาเพื่อจะมาเฝ้าพระศาสดาใช่ไหมพอมาถึงเบ็ดเสร็จใครเห็นพระศาสดาหรือยังเห็นหรือยังเห็นโดยจักษุเนื้อหรือเห็นโดยปัญญาจักษุเห็นโดยปัญญาเห็นพระศาสดาโดยฐานะตอนนี้พระศาสดานั้นน่ะเปลี่ยนจากอิฐเปลี่ยนจากดินเปลี่ยนจากหินเปลี่ยนจากปูนเปลี่ยนจากซากปรักหักพังเป็นพระธรรมวินัยไงพระศาสดาอยู่ในฐานะของพระธรรมพอจะมองเห็นหรือยังแต่เนี้ยจากสู่ญาณปัญญาพอจะเกิดขึ้นบ้างหรือยังแบบโลกิยะปัญญาเนี่ยเห็นพระศาสดาในฐานะของพระธรรมพระศาสดาไม่ได้อยู่ในฐานะของความเป็นรูปกายแล้วนามธรรมทั้งหลายที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้อยู่ในฐานะนั้นแต่พระศาสดาอยู่ในฐานะเป็นพระธรรมพระธรรมวินัยจะเป็นศาสดาสถานที่ตรงนี้ได้กล่าวไว้แล้วใช่ไหมเป็นสถานที่ที่อนาถาปิณฑิกเศรษฐีท่านสร้างทานเจตนาเข้าไว้ใช่ไหมที่กล่าวไว้แล้วเนี่ยอนาถาปิณฑิกเศรษฐีเนี่ยสร้างถามบอกว่า1ในสมัยพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเศรษฐีชื่อว่าปุณัพพสุมิตตะก็ซื้อที่ดินปูราดด้วยตาด้วยอิฐทองคำใช่ไหมที่ตรงเนี้ยพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยปูทองคำถวายมันไม่ใช่พุทธเจ้านะเศรษฐีที่เกิดคู่บุญบารมีพระบรมศาสดาในยุคนู้นในยุคพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าสร้างวัดแห่งนี้เป็นเนื้อที่เท่าไหร่จำได้ไหม1โยชน์16กิโลอ่ะนี่ปูด้วยอิฐทองคำเอาอิฐทองคำปูลาดเนี่ยอันนี้พุทธเจ้าพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมาสมัยพระสิกขีสัมมาสัมพุทธเจ้าสิริวัฒนาเศรษฐีก็ปูลาดด้วยผานทองคำเท่าไหร่กึ่งโยชน์กึ่งโยชน์กี่กิโล8กิโลอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมาสมัยเวสภูพุทธเจ้าเนี่ยโสธิยะเศรษฐีปูลาดด้วยรอยเท้าช้างทองคำเนี่ยที่เดียวกันหมดเลยอ่ะก็ปูราดสร้างวัดเชตวันตรงนี้แหละพอมาสมัยพระกกุสันธะพระพุทธเจ้าอัจจุนตะเศรษฐีก็ปูราดด้วยอิฐทองคำอีกเหมือนกันก็วัดเชตวันตรงนี้แหละสร้างถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พอมาสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสุมังคละเศรษฐีก็ปูราดด้วยไม้เท้าทองคำนี่ก็ถวายตรงเนี้ยพอมาสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวสุมังคละนี่แหละปูราดพอสมัยพุทธเจ้าของเราปัจจุบันนี้ก็อนาถาภิณฑิกเศรษฐีก็ใช้ทรัพย์ปู18โกฏกหาปณะเป็นโกฏๆเลย18โกฏปูราดเลยปูจนพระเจ้าเชษฐ์ตกใจเลยที่แรกไปลั่นวาจาออกไปนั่นน่ะพอบอกจะซื้อที่ถวายพระศาสดาเอ้ามันก็ปูให้เต็มพื้นที่สิไปหลุดไปเงี้ยนะพอจะซื้อจริงบอกไม่ขายนะไม่ขายมีพระเขาไปเล่าแล้วไปตำหนิพระเจ้าเชษฐ์เนี่ยไม่อ่านคำสอนนี่ดีไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยไปทำหนีว่าพระเจ้าเชษฐ์ท่านต้องบอกว่าเชตวันีอนาถาปิณฑิกสารามีเนี่ยนั่นคือที่วัดแห่งนี้มีเจ้าของสองคนคนแรกคือเจ้าเทศคนที่สองคืออนาถาปิณฑิกเพื่อให้เราชาวพุทธนั้นเอาท่านทั้งสองเป็นแบบอย่างเวลาทำบุญเจ้าเชษฐ์เลยบอกที่ตรงนี้ไม่ขายนะที่ซุ้มเนี่ยนะแล้วก็สร้างหลายแห่งนะเนี่ยดูที่พระท่านทำเอกสารมาหนึ่งดีสร้างโอ้เนี่ยเห็นสร้างถวายอะไรบ้างนะเจ้าเชษฐ์นะราชกุมารสั่งให้สร้างซุ้มประตูในที่ว่างนั้นพร้อมด้วยวิหารด้วยเนี่ยในชั้นของดีกาขยายเป็นวิหารด้วยส่วนอนาถาปิณฑิกเศรษฐีเอิดต้นไม้ด้วยนะ
ต้นไม้ทุกต้นในบริเวณนี้เจ้าเชษฐ์ไม่ได้ขายนะถวายเป็นพุทธบูชาราคาอีกหลายโกฏฉะนั้นเฉพาะต้นไม้ราคาหลายโกฏมากเจ้าเชษฐ์บอกไม่ขายต้นไม้และพื้นที่ตรงซุ้มประตูด้วยแล้วก็เหลือไว้ขายและเงิน18โกฏทั้งหมดเนี่ยเจ้าเชษฐ์เอาสร้างหมดเลยนะเบ็ดเสร็จก็ต่อมาก็อนาถาภิณิกาเศรษฐีก็สร้างวิหารหลายหลังไว้ในเชตวันสร้างบริเวณสร้างซุ้มประตูสร้างศาลาหอฉันสร้างโรงไฟสร้างกัปปิยกุฎีสร้างเวชกุฎีจงกรมสถานที่จงกรมก็สร้างนะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีโยมสร้างสถานที่เดินจงกรมให้กับพระในวัดต่างๆสร้างที่กุฏิแล้วไม่สร้างที่จงกรมให้หรอกไม่เหมือนสมัยก่อนก็จะสร้างมีสถานที่เดินจงกรมของพระปฏิบัตินี่นะที่จงกรมสร้างบ่อน้ำสร้างศาลาบ่อน้ำสร้างเรือนไฟสร้างศาลาเรือนไฟสร้างสระโบกกรณีสร้างมนตบเนี่ยบริเวณเราดูแต่ไม่รู้ตรงไหนบ้างเนี่ยนะมองไม่ออกแล้วแต่เนี่ยเห็นเต็มพื้นที่ไปหมดเนี่ยแปลว่าสร้างท่านพระบรมศาสดาประทับอยู่ในนครกรุงราชคฤห์ตามมาเลยตรงนี้ก็คือว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้อที่ดินได้ทรัพย์18โกฏสร้างพระวิหารอีก18โกฏเมื่อพระวิหารเสร็จแล้วให้ทานตามต้องการแก่บริษัททั้ง4นะในเวลาก่อนอาหารแล้วก็หลังอาหารกระทำการฉลองวิหารด้วยทรัพย์อีก18โกฏ38เท่าไหร่แล้วเนี่ย54โกฏแล้วนะการฉลองพระวิหารทั้งสิ้นใช้เวลา9เดือนสละทรัพย์ไป54โกฏนี่ฉลองอยู่9เดือนงานฉลองไม่ได้มีหนังมีละครมีดนตรีนะก็คือกิจกรรมการทำบุญทั้งนั้นเป็นกิจกรรมการทำบุญหมดเลย9เดือนยอนสวรรค์ฉลอง9เดือนอาการอย่างนี้ทำทานเป็นเห็นปานนี้ในเรือนของตนตลอดการเป็นต้นนะเป็นนิดเลยสลากพัดเนี่ยนะ500ที่ทำทุกวันเนี่ยนะปัดเกียร์พัดด้วยมีสลากยาคูเป็นต้นด้วยแล้วก็มีทุวะพัดด้วยแล้วก็มีสลากพัดสำหรับภิกษุอาคันตุกะภิกษุที่เตรียมทางจะเดินทางภิกษุไข้ภิกษุดูแลภิกษุไข้ต่างๆเนี่ยอย่างละ500นี่นะปูไว้ประจำเป็นนิดในเรือนเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นน่ะในการต่อมาพระศาสดาก็ประทับนั่งในเชตวันเมื่อทรงสถาปนาอุบาสกทั้งหลายในตำแหน่งต่างๆตามลำดับจึงทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นเลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้ถวายทานเห็นไหมท่านจึงเป็นเลิศกว่าอุบาสกทุกท่านเลยในบรรดาอุบาสกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอนาถภิณิกาเศรษฐีจึงเป็นหนึ่งเข้าใจยังนั่งที่นี้ใครอยากจะเป็นอุบาสกเป็นคนแรกก็ตั้งสร้างบารมีเอาเองนะเดี๋ยวดูอุบาสิกานะอุบาสิกาเดี๋ยวไปดูนางวิสาขาอุบาสกนั่งไม่หลายไม่กี่คนเนี่ยเออ5คนไม่รู้ใคร6เลย7คนเลยเจ็ดนะไม่รู้ใครจะคว้าตำแหน่งในอนาคตเนี่ยไม่แน่คงไม่ใช่ยอมเหลียงนะไม่ใช่งั้นเพราะถ้างั้นแล้วมาตกใจเลยเด็กๆตกใจเลยนี่ก็คือว่าถ้าต้องการปรารถนาท่านศึกษาข้อมูลให้ดีแล้วมีวิธีการทำนะขับเน้นเจตนาให้แข็งแรงแล้ววัตถุทานก็จะค่อยๆไหลมาแล้วท่านจะให้ทานได้ยังไม่อิ่มหนำสำราญคือให้อย่างไม่หมดไม่สิ้นให้เมื่อไหร่มันก็จะมาเยอะ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 นี่นะมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนวิทน้ำออกจากบ่อหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยวฝนตกมาก็เต็มบ่ออีกเต็มบ่ออีกนักเข้านักเข้าพื้นที่โดยรอบก็เขียวชะอุ่มไปหมดเนี่ยนักเข้าจะทำโลกใบนี้ทั้งใบให้ร่มเย็นก็ได้นั้นพระบรมศาสดาเวลาแสดงทานกถาให้กับอนาถาอนาถานชอบใจมากๆเลยเพราะอัธยาศัยท่านบำเพ็ญทานบารมีอนาถาภิณิกานี่เป็นคนชอบฟังเรื่องทานกถามากสังเกตดูเดี๋ยวขนาดถึงเวลาที่ท่านจะตายนี่นะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่ท่านจะตายท่านมีเวลานี่นะจะเล่าในเรื่องของอนาถาภิณิโกวาทสูตรพอดีท่านอาจารย์จิระท่านเอามาบอกว่าช่วยดึงสูตรนี้มาไว้หน่อยมีเวลาจะขยายตอนที่ท่านตายอ่ะ
ยมตาเคยฟังตอนนานาถาปิณิกาเศรษฐีตายยังไม่เคยฟังเลยไม่นำทัวร์มาตั้งเยอะแยะเลยเห็นไหมเนี่ยต้องจำข้อมูลเขาไว้ได้เป็นเล่าใช่ไหมไม่ใช่แค่เล่าอย่างเดียวจะได้รู้ซึ้งถึงคุณของอนาถาปิณิกาเศรษฐีทุกอนุแต่ละก้าวแต่ละก้าวที่เราเหยียบเข้ามาเนี่ยให้นึกยังไงรู้ไหมบนแผ่นเงินแผ่นทองที่ท่านปูซื้อแต่ละก้าวเนี่ยเราเหยียบบนเจตนาทานของท่านบนวัตถุทานของท่านให้เข้าใจอย่างเงี้ยเจตนาทานของท่านทุกอนูทุกเม็ดของความคิดเลยนะเนี่ยแล้วก็วัตถุทานของท่านปูเต็มพื้นแผ่นดินไปหมดเลยเนี่ยนี่เรามานั่งตรงเนี้ยโมทนากับท่านหน่อยดีไหมสาธุหน่อยอ่ะเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมตอนที่ท่านตายใหม่ๆท่านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าวันแรกเลยนะโอ้โหสว่างรุ่งเรืองเชตวันเลยมาเบ็ดเสร็จก็ชื่นชมแม้เชตวันมหาวิหารเป็นอารามที่น่ารื่นรมมากภิกษุสงฆ์มาจากจตุรทิศใช้สถานที่เนี่ยไม่น่าปลื้มใจเหลือเกินเลยนะท่านมาพรรณนาผลบุญของท่านเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าขอนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมขอนอบน้อมภริยาสงฆ์โดยเฉพาะพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากมีปัญญาหนาแน่นมีปัญญากว้างขวางเป็นต้นเนี่ยชื่นชมเบ็ดเสร็จทำประทักษิณพระบรมศาสดาแล้วก็กลับไปพระศาสดาก็ประชุมสงฆ์เลยว่าเมื่อคืนนี้เธอรู้ไหมเชตวันมหาวิหารสว่างสวยรุ่งเรืองไปหมดเลยบอกก็เห็นพระเจ้าค่ะนั่นแหละเจ้าของเก่าก็มาบูชาบุญของเขาเนี่ยนะแล้วก็มาชื่นชมพระสารีบุตรคนที่รักศรัทธาพระสารีบุตรมากอีกท่านหนึ่งคืออนาถปิณฑิกาเศรษฐีศรัทธามากเพราะพระสารีบุตรไปเทศกันสุดท้ายแล้วตายฟังกันสุดท้ายแล้วตายเพราะไม่ฟังทำกันสุดท้ายอนาถปิณฑิกาเศรษฐีนั่งร้องไห้เลยน้ำตาไหลปิติเกิดไม่ใช่น้ำตาร้อนนะน้ำตาเย็นนะร้องไห้เลยบอกโอ้โหไม่เคยฟังธรรมะลึกซึ้งอย่างนี้สักทีเลยว่างั้นแท้จริงก็คือว่าพระศาสดาเห็นอัตยาศัยท่านบำเพ็ญทานบารมีพระศาสดาก็เลยสอนเรื่องทานเป็นส่วนใหญ่นะก็เข้ามาหาศีลอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยนี่เราเริ่มเห็นบุญของอนาถาหรือยัง